คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งคดีค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของหญิงอุ้มบุญหญิงอุ้มบุญที่ว่านี่ก็คือหมายความว่าสมมติกรณีที่ มีคนหนึ่งที่เขาอยากจะมีลูกแต่ว่ามีไม่ได้ปกติก็จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะอย่างเช่นอาจจะมีการเหมือนทำเด็กหลอดแก้วนะคะประมาณนี้คือการตั้งคันแทนในกฎหมายไทยเนี่ยหมายความว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยให้ตั้งคันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ผู้หญิงคนอื่นมาท้องแทนเรารแล้วก็เอาเด็กที่อยู่ในท้องของเขาเนี่ยกลายมาเป็นลูกเราอันนี้ผิดก,กฎหมายแล้วก็ส่วนมากที่จะม,มาทำแบบนี้นี่ก็คือชาวต่างชาติ ใช่ค่ะที่มาอาศัยในทุนในประเทศไทยเนี่ยมามหาคนที่มีความประสงค์อยากจะได้เงินก้อนจํานวนมากๆก็คือ<ช>ผู้หญิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปตั้งท้องแทนอืมล่าสุดคุณผู้ชมกรณีนี้ DSI ไปบุกค,ค้นสถานพยาบาล3แห่งนะคะเป็นขบวนการลักลอบคือจัดหาหญิงไทยที่อุ้มบุญเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พออุ้มบุญได้จนคลอดก็ส่งเด็ก ที่คลอดออกนอกประเทศ<น>เพื่อไปหาคุณแม่ของเขาอันนี้คือผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้นายอัศดาวุฒิศรีปิตาผู้ช่วยโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พร้อมด้วยร้อยตํารวจเอกธินวุฒิศิลพัฒ์ผู้อํานวยการกองกิจการตามประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะก็มีการถแถลงการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มค่ะในเรื่องของการตรวจค้นสถานพยาบาล3แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23สิสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะ ไปตรวจสอบนะคพะพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเด็กอุ้มบุญสองคนที่ก่อนหน้านี้ DSI บุกเข้าไปช่วยเหลือได้ขณะถูกขบวนการนำไปฝากเลี้ยงกับบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะรอส่งไปยังต่างประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทั้ง3แห่งนี้ DSI บอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่ามีแพทย์ที่เกี่ยวข้องในคดีทํางานอยู่แล้วก็ใช้สถานที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการอุ้มบุญด้วย mm hmm. เอารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันสักหน่อยค่ะทั้ง3แห่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตัวบุคคลแต่เกี่ยวข้องกันโดยบุคลากรทางการแพทย์ ไปใช้สถานที่สองแห่งแรกที่ถูกกฎหมายเป็นสถานที่ประกอบพยาบาลที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นบุคลากรอทางการแพทย์ไปเกี่ยวข้องโดยใช้เป็นสถานที่ตรวจเป็นสถานที่ทําคลอดเป็นสถานที่บําบัดรักษาหรือดูแลนะครับส่วนที่ที่สเนี่ยทำไมผลการสืบสวนโยงไปถึงก็พบว่ามีมีพยานนะครับเรามีพยาน,นยให้การยืนยันนะครับแล้วก็มีข้อมูล นะครับเชื่อมโยงนะครับว่ามีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโยงไปถึงคลินิกที่ผิดกฎหมายนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่นะครับทางการสืบสวนสอบสวนก็ยังไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็นผู้จัดหาหญิงมาตั้งครรภ์สคนลักษณะการ ปฏิบัติหน้าที่ของเขานี่คล้ายๆกับเป็นแบบเหมือนจัดงานออกนไนซ์เลยนะครับเหมือนเป็นคนคอยที่หาองค์ประกอบอะไรต่างๆนี่มารวบรวมกันโดยเฉพาะการไปตามหาผู้หญิงที่อยากจะมีรายได้จากการอุ้มบุญเนี่ยมานะครับครั้งนี้ก็มีการขอสารออกหมายจับและก็สนที่กำลังกับตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองคายเข้าไปจับกลุ่มนายสุเนศและก็ไปตรวจค้นบ้านพักแล้วไปพบบัญชีรายชื่อหญิงที่รับจ้างอุ้มบุญผิดกฎหมายด้วยนะครับ ส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนก็คือนายพิเชษและก็นางสาวนาริศราตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีโดยทั้งนายหน้าและก็หญิงที่รับอุ้มบุญผิดกฎหมายจะมีความผิดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้ข้อหาหนักเลยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถ้าหากว่าเป็นหญิงอื่นมาตั้งคันแทนเนี่ย เรื่องราวของกฎหมายต่างๆมันจะโยงใยกันไปเยอะแยะเลยทีเนี้ยมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือผิดกฎหมายในบ้านเราทีนี้ร้อยตํารวจเอกธินวุฒิท่านก็บอกนะคะว่า ไปดูเรื่องของการอุ้มบุญสักหน่อยถ้าหากว่าทำได้เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างหากว่าเป็นการขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะเงื่อนไขสําหรับคนที่มีบุตรยากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2558สามารถทําได้ก็คือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้นะคะคไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ต้องให้ทํามีการให้ตัวคุณพ่อคุณแม่มาต้องมีการเขาเรียกว่าผสมสเปิรม์มหรืออะไรต่างๆอันนี้สามารถทําได้แต่สิ่งที่ทําไม่ได้คือห้ามดําเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านะคะหากฝา่าฝืนทั้งคนสั่งจ้างนายหน้านายแพทย์นักวิทยาศาสตร์หญิงอุ้มบุญผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการจะมีความผิดทางอาญาและต้องรับผิดตามกฎหมายคือต้องบอกว่า ถ้าหากว่าได้รับอนุญาตทางกฎหมายเนี่ยทางสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีข้อบทกฎหมายตรงนี้รองรับอยู่แล้ว แต่ลักษณะนี้เนี่ยมันเพื่อการค้าเราไม่รู้ว่าการที่หญิงอุ้มบุญคนนั้นเนี่ยเขาท้องเอาพูดง่ายๆแล้วคลอดออกมาเนี่ยเด็กที่คลอดออกมาไม่รู้ว่ามันเป็นการขายเชิงพาณิชย์หรือมันผิดหลักมนุษยธรรมหรือไม่คะอันเนี้ยมันต้องตามต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีบุตรยากจริงๆแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการตั้งครั์เพื่อวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่การค้าแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับอีกกรณีหนึ่งที่น่าเศร้าใจมากไปกว่านั้นก็คือมีีเด็กบบางคคนน่ะรัท คลอดออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีอวัยวะไม่ครบ32ใช่ค่ะปรากฏว่าพอส่งออกไปต่างประเทศมันมีขบวนการลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นอีกนะครับทั้งเรื่องของการมารับรองบุตรด,ด้วยนะ,ะหาคนมาจดทะเบียนในการรับรองบุตรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่งเด็กกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่อยู่ต่างประเทศแต่ปรากฏว่าทางน้นปฏิเสธ พอทางน้นปฏิเสธทันทีปุ๊บเด็กนี่ไม่มีที่อยู่เลยนะครับก<ช>ลายเป็นเด็กที่ไม่มีใครรับผิดช,ชอบหรือว่าดูแลเลยนี่ก็เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาตินะต้องใช้คํานี้เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียวที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็อย่าเห็นแก่จํานวนเงินที่โอ้โหเอามาล่อใจอะ่ะ<ช>หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นประมาณนี้ที่ได้ยินมานะครับ<ช>บอกว่าจะให้ตั้งคันหลักหมื่นมีการจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลคลอดเสร็จก็ตัดขาดจากลูกไปเลย ใช่ค่ะแล้วก็รับเงินกลับมามมมแล้วก็เคยเห็นว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงที่บอกว่าเป็นคนที่อุ้มบุญเนี่ยอ,อายุเพียงแค่ประมาณ19บเกาี็มี<อ>คือเหมือนบรรลุนิติภาวะไปแล้วสักเล็กน้อยนะคะ18-20ปีประมาณนี้ก็ทำแบบนี้เลยมันก็เลยทําให้เป็นช่องว่างว่ามันมันทำไม่ได้แล้วมันผิดกฎหมายนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าใครที่เห็นแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้านที่ได้เหมือนกัน